ครับมีศกไซส์4ถึง5โลน็อกครับเป็นบ่อกำลังน็อกอยู่เดี๋ยวเข้าขอบครับน็อกเยอะตัวเงินตัวทองโคตรใหญ่เลยก็ได้สองตัวแล้วเดี๋ยวจะต่อให้ดูอีกทีนึงฮะได้สามตัวแล้วแป๊บเดียวดีครับพอดีมาเนี่ยปลาน้อยน็อกพวกปลาขาวปลาอะไรเงี้ยเนี่ยปลาปลาตะเพียนน็อกเยอะมากครับบ่อนี้มันเป็นบ่อบ่อที่ต้องของแต่นี่คือถ้าไม่เอาขึ้นมามันก็ตายปลายี่สกไซส์ไม่ต่ำกว่า5โลฮะถ้าไม่เอาขึ้นก็ตายก็ต้องหยิบขึ้นมาพอได้ก็วันนี้เจ้าของเขาบอกว่าพอแล้ววันนั้นวันนี้ก็ของเพื่อนๆที่มาด้วยกันฮะตามก็เอาไปรอบนึงแล้วประมาณเกือบ10ตัวผมก็มาได้ประมาณ10นาทีได้ไป3ตัวตามช่างน้อยช่างน้อยไม่ว่าช่างน้อยเก่งมากตาก็เป็นไซส์นึงอ่ะไม่ต่ำกว่า5โล5โลขึ้นทุกตัวปลายี่สกโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตัดต่อลงให้ดูเต็มกระบะไอ้กระบะปูนกระบะปูนนี่ไม่ต่ำกว่า200โลได้มั้งตัวหนึ่งก็ประมาณ5โลแล้วแตะนั่นแหละครับมีแต่ไซส์ประมาณ 5-6 โลขึ้นนั่นเลยครับอันนี้รอบ2นะสร้างจามได้คนละประมาณเกือบ10กว่าโลฮะได้คนละ 4-5 ตัวตัวนึงก็5โลอ่ะเดี๋ยวกลับนะครับพอดีเจ้าของบอกเขาบอกพอแล้วเดี๋ยวหมดโอเคฮะเดี๋ยวอันนี้ผมก็ได้3ตัวยิงไป3ที่ก็10กว่าโลฮะเกือบ20โลแหละโอเคฮะเดี๋ยวก็กลับแหละครับผม